สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจาก High School Frenemy มิตรภาพคราบศัตรูนะครับผมสกายครับผมนานี้ครับรับบทด้วยเพื่อนผมสกายครับรับบทเป็นเซนครับผมนานี้ครับรับบทเป็นชินครับครับมาพ่อคิงครับรับบทเป็นชัดเจนครับพร้อมนิวประกรณ์ครับรับบทเป็นเฟิร์สครับเอิร์นนะคะรับบทเป็นตังเมย์ค่ะจูนนะคะรับบทเป็นแอรี่ค่ะบอนนี่นะคะรับบทเป็นตังค่ะมิวค่ะรับบทเป็นอีฟดีเจครับรับบทเป็นคอนเจเจครับรับบทเป็นเนทครับเคครับรับบทเป็นเคนครับรับผลมาที่ลังคณินรับบทเคเบิร์นครับพี่ขอแค่นิดนึงเดี๋ยวหลานจะพูดดังนิดนึงเพราะไม่ไม่มันไม่ถึงอ่ะเราคร่าวเรื่องราวในเรื่องนี้เป็นแบบไหนครับครับเอเซนเล่าเลยครับโยนแล้วเกิดการโยนครับก็จริงๆเรื่องราวมันก็จะเกิดขึ้นครับในโรงเรียนสยามวิทย์นะครับซึ่งแบ่งเป็นวิทยาเขต2วิทยาเขตก็คือเทพบุรพาคือครึ่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายทางเทพบุรพาโอเคแล้วก็อีกวิทยาเขตนึงคืออุดรพิทักษ์ครับก็จะเป็นแก๊งนี้ครับจะไม่มีเอสคนนึงจริงๆมีเอสอีกคนแต่เขาติดภารกิจถ่ายซีรีส์ครับแล้วยังไงฮะสองเกมนี้ยังไงกันครับก็จริงๆเนี่ยเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะว่า2วิทยาเขตที่ไม่ถูกกันเลยเหมือนแบบว่าถูกปลูกฝังมาให้ตีกันตลอดเกลียดกันตลอดอยู่ดีๆต้องแบบว่ามารวมวิทยาเขตมาเรียนที่เดียวกันปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นของผมกับนานี้เนี่ยก็จะเป็นเซนกับชินใช่ไหมก็จะเป็นเพื่อนที่เคยสนิทอย่าเล่าเยอะเดี๋ยวไม่สปอยไม่สปอยครูมาแล้วครูมาแล้วครับผมแต่เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เป็นดอนพิทักษ์กับเทพบุรพาคือเราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนแต่แล้วพอมาเรียนก็แยกกันเรียนเกิดบางสิ่งบางอย่างสุดท้ายก็มาเจอกันอีกใช่ครับมีผู้อื่นอีกไหมฮะอุ้ยเยอะเลยแต่ละคนบ้างเป็นยังไงจะเลือกโยงกันยังไงฮะโอ้เริ่มที่ใครดีล่ะเนี่ยจริงๆมันแยกเป็น2ฝั่งครับผมจะไม่ผมไม่ได้เป็นเพื่อนกับสมมุติว่าผมไม่ได้เป็นเพื่อนกับเซนมาก่อนผมไม่ได้เป็นเพื่อนกับตัวพี่เคมาก่อนแต่ว่าผมจะอยู่เป็นเพื่อนของตัวชินก็คือจะเป็นแก๊งเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วเวลาชินเข้ามาอยู่นี่เราก็จะตามมาหมดครับครับผมโรงเรียนไหนแบบเพื่อนนะเก่ากันอ่ะเก่าอ่ะจริงๆไม่มีใครยอมใครเลยคนนั้นเก่งคนนั้นเก่งคือไม่ใช่เด็กเขาเลยนะผมเด็กเรียนครับผมไม่ใช่ตีคนนี้เป็นลูกผอนี่เจ้าของโรงเรียนตัวจริงเก่าสุดก็ของผมจะเป็นเคเบิลนะเคเบิลก็จะเป็นลูกชายของผอโรงเรียนก็จริงๆเคเบิลจะเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเก็บกดเพราะว่าแม่ก็อยากจะให้เป็นเด็กที่เรียนเก่งที่สุดแต่จริงๆแล้วเคเบิลเขาแค่อยากเป็นเด็กธรรมดาที่แบบอยากมีเพื่อนอยากเล่นกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยที่แม่เป็นอย่างนั้นก็เลยต้องเป็นเด็กเก็บกดแล้วก็วันก็เรียนเดียวไม่มีเพื่อนไม่ตีครับไม่ตีกับใครด้วยไม่ตีกับใครด้วยไม่กล้าตีกับใครเรียบร้อยสุดเหรอประมาณนั้นครับงั้นเข้าเรื่องบทบาทของแต่ละคนในเรื่องเลยกันเอาเรื่องที่พี่เคด้วยเลยครับเคนะครับรับบทเป็นเคนซึ่งเคนนี่ก็เป็นหัวโจกของเทพบุรพาก็คือแกงนั้นนี่วัดได้ทุกคนคือเราเก่าสุดเก่าเทสามคนรวมพลังเขาพับเนี่ยถ้าตัวไม่ไหวแต่รวมกันใช่เราไม่ถนัด1ต่อ1เราถนัด3ต่อ1เป็นชื่อแกงน่ารักนะคะรอเล่นโดนผ่านไอ้ตัวละครตัวนี้เป็นไงครับพี่เกศก็วันๆไม่ทำอะไรคือตั้งใจหาแต่เรื่องเลยเรียนเรื่องอะไรไม่สนใจเลยสนใจอย่างเดียวคือหาเรื่องเข้าตัวเองก็เนี่ยได้คู่ปรับโรงเรียนเป็นคู่ปรับมาคือตอนแรกทำให้ในโรงเรียนมีอะไรให้ทำมากขึ้นครับตอนแรกก็แกล้งเพื่อนในห้องแต่พอมีอีกวิทยาเขตเข้ามาก็คือมีคู่อริให้คู่แล้วไหนคู่แบบพี่เคก็ทุกคนชินป่ะโอ้โหจริงจริงมองนี่ทุกคนเลยนอกจากเรา3คนเนี่ยทุกคนคู่อริกันหมดมีแค่3คนที่ไม่ตีกันเองหรือเปล่าไม่บอกคนจะไม่มี2คนเราจะแยกได้มั้ยอะไรครับคนนึงไม่มี2คนนี้เราจะทำยังไงไม่ได้เลยคือแต่ละคนสกายยืนปุ๊บเราก็เลยต้องมีสามต้องมีสามสามสามดีกว่าคุณต่อไปอ่ะอะไรทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยคนที่จะเป็นเหมือนแบบคอยตามเขาครับก็คื
ือนะพี่พายก็ที่บอกว่ารักโยมเนี่ยบทบาทในเรื่องเป็นไงครับลูกสองคนจริงๆก็เรียบร้อยโอ้ยเออเชื่อเลยจริงๆคือผมของคนจะมันกวนครับคือไม่กลัวใครแล้วไม่ว่าจะใครในนี้ไม่กลัวเราก็พร้อมใส่หมดใช่ลูกพี่ไปไหนไปหมดไปหมดลูกพี่ต่างไปหมดใช่แต่ว่าถ้าไปคนเดียวก็อาจจะวันวันมีไหมมีซีที่แบบลุยเดี่ยวไหมน่าจะยากมันไม่มั่นใจเราพร้อมสามเราหลักการนะแต่เมื่อกี้ข้างๆเขาดูไม่นี่นะคะเป็นยังไงอ่ะไม่อีเป็นคนไม่กลัวอยู่แล้วคือไม่กลัวใครเลยตัวอีจะเป็นคนแบบก็ไม่ได้กลัวกันนี้มันหาเรื่องมันจะชอบหาเรื่องคนที่กลัวมันเพราะว่าคือเก่งเหมือนกับคนที่ไม่กล้าแต่ว่าอีก็จะเป็นคนที่ไม่กลัวใครจะเป็นคนแฟร์ๆหมายถึงว่าถ้าไม่มีใครมาหาเรื่องเราเราจะไม่หาเรื่องใครแต่จริงๆอีก็เป็นเหมือนแบบหัวโจกฝั่งผู้หญิงเข้าเข้าเข้าเรียบร้อยหน้าก่อนเขาบอกเขาเรียบร้อยกี่โมงมีกันอยู่สองคนฝั่งผู้หญิงไงฝั่งผู้หญิงโอเคเปิดไงอาจารย์คนเป็นไงกันพี่ป้าจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างโปรเฟชชั่นนอลแล้วก็แบบซีเรียสเรื่องการเรียนมากเลยจนแบบว่าเขามีความกดดันทั้งจากครอบครัวจนแบบเครียดอะไรแบบนี้ของหนูนะคะแล้วบทเป็นแอรี่นะคะก็ถ้าพี่เคต้องมา3นี่ก็ต้องมา2ไปไหนไปแพ็คคู่ถ้าแบบว่าพี่เคเป็นแบบตัวแทนตัวจี๊ดฝั่งแบบผู้ชายฝั่งอะไรนะเทพบุรพาใช่ป่ะนี่ก็จะเป็น2ตัวจี๊ดแถวแบบผู้หญิงดาวิทักใช่แต่ก็แต่ละคนก็จะมีปมของตัวเองนะคะแล้วก็ผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะเขาก็จะไม่ยุ่งไม่ข้ามเกี่ยวกันผู้ชายก็จะไปต่อยตีกับผู้ชายของเขาแต่ว่าฝั่งผู้หญิงอ่ะก็จะตบตีของผู้หญิงจะแบบไม่มีกันใช่ประมาณนั้นค่ะของหนูก็รับบทเป็นตังเมค่ะซึ่งตังเมก็เนี่ยจะเป็นเหมือนสาวห้างในกลุ่มแล้วก็เป็นคนที่ใจกล้าแล้วก็รับเพื่อนค่ะเป็นฟิลเหมือนแบบเพื่อนฆ่าใครอย่าแตะอะไรเงี้ยใช่อ่ะครับเฟิร์นนะครับก็อยู่ฝั่งอุดรพิทักษ์เอาจริงๆผมว่าฝั่งพวกผมไม่ใช่เป็นพวกนักเลงชอบผ่านเรื่องไม่ดีเออข้อหมายข้อหมายถึงใครอ่ะอะไรนะครับผมว่าฝั่งผมเป็นคนดีกว่านั้นคือเป็นแก๊งที่รักเพื่อนไม่หาเรื่องคนอื่นไปขิงละไปขิงละดีกว่านั้นดีกว่าฝั่งหนูเนี่ยฝั่งเราจะไม่หาเรื่องเพื่อนจะไม่หาเรื่องคนอื่นจะแบบคอยปกป้องเพื่อนจะรักเพื่อนกันดีใครโดนรังแกฝั่งพวกผมจะปกป้องนี่เลือกทีมได้แล้วนะใช่ฮะเลือกโรงเรียนนี่เลือกทีมได้ละเพราะจริงๆฝั่งอุดรพิทักษ์เนี่ยไม่ถ้าดูในซีรีส์ผมใช้คำว่าแทบไม่หาเรื่องก่อนเลยใช่ครับเพราะว่าเราไปเยือนถิ่นเขาในที่ที่เขาอยู่ใช่ไหมเราก็เจียมตัวเราเป็นพวกเจียมตัวแต่บางทีเราไปเยือนถิ่นเขาเจ้าถิ่นก็ไม่พอใจอย่างเงี้ยทำอะไรก็ผิดหูผิดตาไปหมดเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยการแบบเฮ้ยเราก็สู้คนนะแต่ไม่ใช่ผมตัวละครผมไม่ได้สู้แต่เป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนคอยปกป้องเพื่อนคอยปกป้องผมเพราะผมอะตัวละครผมไม่สู้ใครเลยเรื่องจริงตัวละครตัวละครชัดเจนทำไมครับถ้ามาพูดมันไม่น่าเชื่อตัวละครมาเล่นรับบทไปชัดเจนนะครับคือชัดเจนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเด็กพิเศษนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกับชินรักชินมากชัดเจนจะสนใจในเรื่องแบบว่าเพื่อนเป็นหลักเลยการเรียนชัดเจนก็ไม่ค่อยได้สนใจคือถ้าเพื่อนโดดเรียนให้มีชินไปด้วยคือถ้ามีชินไปที่ไหนชัดเจนจะไปที่นั่นคือรักเพื่อนแบบคือมิตรภาพคือสำคัญที่สุดในชีวิตตอนนั้นอย่างชัดเจนแล้วแล้วก็จะโดนหาเรื่องจากฝั่งเทพบุรพาใช่ใช่แล้วชินจะไปปกป้องทำให้แบบเกิดปะทะกันครับครับชินแล้วครับแล้วบทเป็นชินครับย่อไม่ได้เป็นนักเรียนครับชอบสวดมนต์อยู่บ้านเฉยๆอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไว้ที่ไหนเอาไว้ที่ไหนเอ๊ะชินสวดบทไหนวะไม่เคยเห็นเลยชินชินนะบัญชรไม่เคยเห็นเลยว่ะก็ชินเขาจะเป็นตัวละครที่ปากไม่ต้องกับใจจะเป็นคนที่แบบแข็งๆห้าวๆอะไรครับแล้วก็นิ่งๆเนาะนิ่งๆนิ่งๆแล้วก็รักเพื่อนรักแบบรักกลุ่มเพื่อนจะยิ้มอะไรกันเขาด้วยความเป็นหัวหน้าด้วยความเป็นหัวหน้าอะไรแบบว่าคอยปกป้องให้อะไรเงี้ยเวลาแบบเฮ้ยเพื่อนฆ่าใครอย่าแตะอะไรเงี้ยคือรักแบบรักกลุ่มเพื่อนมากจะแบบจะเป็นคนที่คอยเสียสละแบบว่าไม่สมมติว่าตัวเองมีเรื่องเนี่ยจะไม่บอกเพื่อนคือจะชอบไปคนเดียวแบบไม่อยากให้เพื่อนเจ็บตัวอะไรเงี้ยแต่เขามาสามตลอด
ม่เคยกลัวไม่เคยก็คือเก่งอ่ะก็เก่งสิเขาเป็นพระเอกเขาก็ต้องชนะอยู่แล้วว่าสกอยบทมันเขียนมาไงขนาดชนะนะสภาพดูไม่ได้เลยตอนอยู่โอ้ยอย่าสปอยอย่าสปอยครับผมแล้วบทเป็นเซนนะครับอดีตเคยห้าวนี่อะไรไงต่อมันจะมาเป็นแบบอะไรของพอไหมอดีตเคยห้าวปัจจุบันเป็นไอ้ต้าวอ้าวจริงๆไม่ได้เป็นไอ้ต้าวขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าอดีตอ่ะเคยเป็นคนหัวร้อนพร้อมมีเรื่องตลอดหรือว่าเพื่อนเจ็บเราเจ็บแต่ว่าปัจจุบันเหมือนว่าได้เรียนรู้แล้วว่าการใช้กำลังมันแบบว่าไม่ใช่เป็นแบบว่าสิ่งที่ทางออกที่ดีที่สุดนี่ขนาดรู้นะต่อยพี่ยับเฮ้ยสปอยเหรอใช่ครับก็ปัจจุบันก็จะเป็นคนที่นิ่งมากขึ้นพอรู้สึกมีปมในอดีตไงมีปมอันนี้สปอยว่ามีปมทำไมถึงเซนถึงต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้ปมอะไรที่ทำให้เซนต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับแล้วพอปัจจุบันมาเรียบร้อยนะก็เลยแบบว่าโดนไอ้สังตัวนี้แกล้งขนาดอยู่วิทยาเขตเดียวกันเนี่ยเทพบุรุษายังโดนมันแกล้งเลยทำไมเราไปแกล้งเขาอะคะแต่อธิบายสิแค่มองหน้าก็ตอบได้แล้วครับในประเด็นคือเขาอะเอ้ยมันพูดได้ขนาดไหนเจ้าถิ่นแหละเจ้าถิ่นเอาเป็นว่าเขาเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วคราวนี้อุดรพิทักษ์ย้ายเข้ามาเรียนกับทางเทพบุรพาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องรู้จักกันแล้วทำไมมันไม่อยู่ฝั่งเราแบบเทคไซส์ทั้งคู่เราก็เลยแบบเริ่มหมั่นไส้แล้วแต่ต้องให้เครดิต3คนนั้นนะถ้าไม่มีตัวละคร3ตัวนี้เรื่องไม่เดินนะเขาเป็นคนเดินเรื่องเลยใช่จริงๆแล้วพระเอกเป็นใครพระเอกนี่หลายคนแต่ชื่อเรื่องมันมิตรภาพภาพกับตัวคือยังไงอะมันมีมิตรภาพมีอยู่ในข้างของกับตัวอะไรยังไงใครซ่อนความเป็นจับตัวโอ้ถ้าความละเอียดอย่างนี้ต้องให้พร้อมตอบไม่แล้วเมื่อกี้ในใจน้องคิดว่าจะให้ไปดูแล้วจะส่งต่อต้องให้พร้อมตอบเลยความละเอียดของเรื่องอ้าวไปพร้อมครับก็มิตรภาพแล้วก็มันมีปมที่เป็นมิตรภาพมาก่อนแล้วก็ทำให้เราเป็นศัตรูกันอยู่ในเรื่องฮะหนักงงกว่าเดิมอีกจะเข้าใจเรื่องง่ายเรื่องราวมันจะถูกคลายปมยังไงคะในเรื่องของความมิตรภาพกับเรื่องของศัตรูเลยโอ้คลายปมก็เฉลยแล้วสิใช่ก็ไม่ได้ดูแล้วสิต้องไปดูต้องไปดูว่าทำไมมันถึงมีมิตรภาพและศัตรูอยู่ในเรื่องเดียวกันได้คือมันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในแบบทั้งสองฝั่งแล้วกันแบบมันไม่ได้แค่ตัวผมกับเซนมันไม่ได้แค่ตัวชัดเจนคือมันทุกคนแบบว่ามันมีสตอรี่แบบว่าที่เจอกันแล้วแบบทำให้เกิดแบบเรื่องราวของแต่ละคนเลยคือทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินเรื่องไม่ใช่แค่พวกเราด้วยจริงๆมีครูทั้งพี่เฟย์แล้วก็พี่มาริยาใช่แล้วก็ยังมีตัวละครลับแบบพี่วุฒิพี่วุฒิที่รับบทเป็นพี่เจ๋งใช่แล้วเป็นตัวสำคัญเหมือนกันตัวแปรพี่เจ๋งสำคัญเลยสำคัญมากมากสปอยไม่ได้เลยมันสปอยไม่ได้สปอยไม่ได้ครับเยอะครับแต่เรื่องนี้น่าจะมีฉากบูเยอะนะฉากบูเยอะเยอะทำงานฉากบูเป็นไงบ้างครับกับพอมีก็ได้ไปเรียนเยอะเลยเนาะใช่ครับก็ส่งไปเรียนแบบว่าทุกอย่างครับอาทิเราจะมีไปไอ้นี่ใช่ป่ะมีคิวบูเรียนกับที่สตันแบบทีแมทก็คือไปเรียนหลายรอบมากแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยไปเรียนมวยกันเองใช่ก็จะนัดกันไปแล้วก็แบบไปซ้อมมวยกันเองใช่ผมบูขนาดนั้นเลยเหรอมันบูถึงขนาดคือตอนแรกอะเหมือนเราไม่รู้นะว่าแบบต้องบูเยอะแค่ไหนเราก็เลยแบบไปเตรียมความพร้อมร่างกายไว้ก่อนด้วยการไปเรียนมวยแล้วพอรู้ว่าบูต้องเท่านี้เราก็เลยค่ายก็ส่งไปให้เรียนบูต่อเรียนเป็นทักษะเรื่องไอ้นี่ด้วยพวกแบบความสมจริงสมมติคนไม่เคยแบบทำท่าต่อยมาก่อนอะไรเงี้ยการที่แบบเรารู้เบสิกพื้นฐานของแบบมวยไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยทำให้แบบร่างกายมันแข็งแรงขึ้นมีผมอะแอบไปเรียนเองแต่ผมลืมไว้ว่าตัวละครผมไม่บู๊ไม่ต้องใช้ผมลืมแต่ผมเรียนไว้ก่อนเผื่อต้องใช้แต่ไม่ได้ใช้เลยบู๊สุดของม้าในเรื่องนี้คือวิ่งเฮ้ยมีจริงๆมีมากกว่าวิ่งเฮ้ยอย่าไปสปอยพี่ไม่มีไม่แต่มีอันนึงมากกว่าวิ่งตัวอย่างอะไรโยนเก้าอี้นะบู๊แล้วเหรอเขากระจกเขาต่อยกันเท่ๆโยนมากกว่านั้นมีมากกว่านั้นแทนเขาบอกว่าเขาต้องไปเรียนมวยเรียนบู๊ผู้หญิงเรียนอะไรเสริมลูกไม่มีค่ะไม่มีโอเคไม่มีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ดูบอกว่าแบบว่าสี
อุ้ยอุ้ยก็มีแหละก็มีต้องเข้าทางไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้ให้เกิดความผิดพลาดแล้วก็ความบาดเจ็บให้มันน้อยที่สุดอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆเป็นเรื่องที่จะต้องมีการตลอดเวลาทุก EP นะทุก EP ได้จะมาทำเกือบไม่มือก็ปากมี2อย่างที่ต้องมาท้ากันทุก EP มีแน่นอนปากนี่คืออะไรนะด่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องมูไปแล้วเมื่อกี้พี่น้องบอกว่าไม่มือก็ปากใครในเรื่องนี่โอ้ปากแจ๋วปากแจ๋วนี่ไม่พี่ไม่ให้2คนนั้นพูดปากแจ๋วขนาดไหนเวลเน้นปากล้วนๆ3คนนี้เหรอใช่ใช่ปากแจ๋วยังไงใช่ป้าหาเรื่องแล้วมือก็ต้องเข้ามาไงแต่เปิดได้ปากเปิดได้ปากคือเราอ่ะจะเป็นสายแซวก่อนแต่เราตั้งใจหาเรื่องนั่นแหละแต่แซวให้หงุดหงิดถ้าเขาหงุดหงิดมาก็จะได้สู้แล้วแต่ถ้าเขานิ่งมาก็จะเล้าไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูมาร์กนิ่งผมจะทำอย่างเดียวผมไม่กล้าสู้ใครอันนี้เพื่อนรักชัดเจนเลยนี่อยู่คู่เลยมาร์คืออะไรรู้ไหมล่ะรู้สึกของมาร์คเลยไม่ก็โดนเปลี่ยนไปเดียวโดนเขาตีอย่างเดียวโดนเขาตีอย่างเดียวแต่เราไม่ได้บูไม่ได้บูครับไม่กล้าสู้แต่ระหว่างทางก็มีอุบัติเหตุเหมือนกันนะใช่ครับระหว่างทางก็มีอุบัติเหตุเหมือนกันเกิดที่เกิดที่ไหนนี้เป็นไงบ้างก็จริงๆก็มันเป็นหนังไอซีรีส์บูนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบเราจะเกิดแบบอุบัติเหตุได้แค่เราใช้ชีวิตประจำวันมันยังเนาะเดินชนโต๊ะอะไรเงี้ยแบบปิดประตูชนคิ้วบ้างเลยว่ากันไปอะไรเงี้ยชนคิ้วเอาจริงจริงเอาแต่จริงมันอุบัติเหตุเกิดอันนี้ยังวิ่งไปต่อยลื่นทอดมันอยู่เลยลื่นทอดมันและทอดมันตัวเองก็เคว้งลงพื้นเองแล้วเหยียบทอดมันตัวเองลื่นจะไปต่อยเขาจริงจริงทุกอย่างมันเป็นอุบัติเหตุได้หมดมันได้หมดเลยเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยเล่าให้ฟังหน่อยดิผมเอาสั้นๆคือเราต้องแบบเฟี้ยงจานลงพื้นแล้วก็เฟี้ยงลงพื้นแล้วต้องวิ่งไปต่อยเขาอะไรนะเฟี้ยงก็ได้เฟี้ยงจานลงพื้นแล้วลื่นทอดมันจะวิ่งไปต่อยเขาลื่นทอดมันตัวเองครับแล้วก็จะล้มมันก็คืออุบัติเหตุใช่ครับคนหนึ่งเขาจะบูแล้วพลาดผมลื่นทอดมันตัวเองนั่นที่ฉากนั้นเป็นยังไงครับถึงได้ไม่ปล่อยมันก็เป็นฉากนึงที่มีการแบบชกต่อยกันอะไรเงี้ยเลยครับแต่ว่ามันก็เกิดความผิดพลาดด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างแบบเช่นแบบมีเป็นฝนตกมีความลื่นมีแบบพอเราแบบเราสวิงหมัดไปแล้วแบบมีความพลาดแบบว่าองศาที่ลื่นแล้วแบบไปโดนพอดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นอุบัติเหตุเพราะมันทุกอย่างในมันเกิดความไม่ได้ตั้งใจครับมันเราไม่มีใครตั้งใจเพราะฉะนั้นบาดเจ็บก็โดนอ๋อก็มันก็ค่อนข้างหนักครับตอนนั้นก็หนักที่สุดละก็แบบกระดูกแตกใช่ก็แต่ก็ทุกอย่างกลับมาแบบรื้อฟื้นรักษาทุกอย่างโอเคแบบทุกอย่างอยู่ในการดูแลที่ดีครับส่วนไหนอะไรยังไงบนจมูกครับจมูกใช่ครับตกใจครับตกใจแต่ว่าทุกอย่างโอเคละแฮปปี้ครับผมตอนนี้ก็ปกติก็พอหายพวกผมก็ผมก็กลับมาถ่ายซีรีส์ให้มันจบถามว่าแบบตอนนั้นมีกลัวไหมแต่ว่าก็พวกเราก็เหมือนแบบเป็นกำลังใจให้กันไงครับแล้วก็แบบได้แบบจากทีมงานแบบได้ทำการแบบเซฟขึ้นได้มีอะไรแบบการดูแลที่มากขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ตอนที่ครั้งแรกที่กลับมาถ่ายมีแบบจังหวะไหนที่แบบมันมีแย่งๆมันก็จะมีแบบจังหวะเหมือนภาพแวบมาอะไรอย่างแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นชินเราต้องไม่กลัวอะไรแล้วเชื่อไหมเรื่องนี้ไปคาแรคเตอร์ตัวละครลืมเลยครับไม่ลื่นทอดมันแล้วพูดมันกลับมาทอดมันได้ไงอยากรู้ว่าอยากแย่งไหมเธอถามน้องด้วยมาน้องก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุน้องเหมือนกันใช่ๆอยากให้แคร์ใจน้องลื่นไปปุ๊บแล้วที่เราไปต้องเข้ามามีระแวงแบบหลบไหมมันก็ยังพอทำใจได้แล้วก็ระวังตัวเองมากแต่หลังจากนั้นพร้อมไม่กินทอดมันอีกเลยนะไม่กินเลยไปเปลี่ยนซีนเป็นเครื่องกะเพราแทนจะได้ไม่ลื่นจะได้ไม่ลื่นตอนนั้นทราบเป็นยังไงอ่ะแต่มีเบื้องหลังป่ะมีน่าจะมีนะเขาได้เก็บไว้ติดในกล้องเลยติดในกล้องมันลื่นแบบจริงๆเลยไม่แล้วคือตอนนั้นใครเข้าฉากโอ้เยอะเลยครับแบบแล้วเพื่อนแบบทุกคนรุ่นใหญ่ๆก็เข้าด้วยครูอะไรพวกเพื่อนทันทีโอ้ยแต่ว่าผมว่าตอนนั้นมันยังไม่เห็นคือไม่เห็นตอนหลังเออใช่มันเห็นในมอนิเตอร์ว่าหน้าผมตกใจลื่นทอดมันด้วยนึกว่าโดนใครผักมาเฮ้ยใครผักเพื่อนเราใช่ลื่นทอดมันเพื่อนเราลื่นทอดมันมีใครแบบจริงๆมันมีหมดนะครับมีทุกคนเลยเล็กๆน้อยๆใช่แน่นอนผมก็มีนิดหน่อยผมก็มีแบบต้องกระโดดสลิง
ใช่ก็มีบาดเจ็บนิดหน่อยขาแตกเลยนิดหน่อยไปถึงแบบขาไปชนกับบันไดลิงบันไดลิงที่เป็นเหล็กแล้วฝั่งบู๊เออแล้วบู๊เออสามที่บู๊ตลอดเวลาเนี่ยสามที่บู๊ไปเก่งไปแล้วไปเก่งนะแต่ที่ปากแดงนี่ไงบ้าเฮ้ยชีวิตจริงไม่เกี่ยวกับซีรีส์อ๋อเล่นคิดว่าแต่งตัวมาที่เห็นที่ไม่เกี่ยวกับซีรีส์นะแต่เล่นบาสคือถ้าไม่เล่นบาสก็เอาไม่ลงนะอันนี้ลื่นอันนี้ลื่นทอดมันอันนั้นของผมไม่ลื่นบาสครับเหยียบลูกบาสปากก็ยังดีไหมครับเพราะว่ามันแข็งขาหญิงไม่มีเลยนะล่าสุดก็แบบช้ำอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆใช่ที่แบบแล้วถามไม่ชอบใจกันใช่ไม่ชอบใจกันเพราะได้พูดต่อไปนอกจากบัวเองใช่ไหมพี่ว่าเรื่องนี้ต้องมีดราม่าแน่เลยเพราะมันเรื่องของเกี่ยวกับความมิตรภาพมากเลยครับดราม่าเดียวขนาดนี้ทุก EP เหมือนกันแหละทุก EP จริงๆเรื่องนี้มันเป็นแบบว่าเรียกว่าแอคชั่นดราม่าจริงเนื้อเรื่องมันสนุกมากด้วยพี่มันจะต่อมันสมมุติว่าตอนนี้จบปุ๊บต้องรีบดูอีกตอนนึงแหละเพราะมันจะคลายปมไปเรื่อยๆด้วยพี่คือมิตรภาพเนี่ยถ้าอยากรู้สปอยล์สั้นเลยนะมิตรภาพไม่ใช่แค่ชื่อถนนนะต้องดูในซีรีส์เพื่ออะไรวะเข้าใจมิตรภาพไม่ใช่แค่ชื่อถนนต้องไปดูในซีรีส์ถ้าอยากรู้มิตรภาพเป็นยังไงไม่รู้พูดได้ครับรู้จักถนนมิตรภาพป่ะเพื่อนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวว่าอย่าขยี้ลืมเตรียมก่อนเดี๋ยววันนี้สัมภาษณ์เสร็จฮัลโหลใครอ่ะเดี๋ยววันนี้สัมภาษณ์เสร็จเดี๋ยวพาไปถนนมิตรภาพก่อนเลยอยู่กับเลยวะอยู่กับพร้อมกั้นขำไปพร้อมความยากเฮ้ยอันนี้คนยากคนตลกสังขารทุกEPผมเป็นคนแบบบางทีเดินแล้วมันสะดุดอะไรบ้างมันจะมีความแบบคือมันเป็นซีนที่แบบจริงจังครับจริงจังมากซีนที่แบบโกรธแค้นไอ้นี่เดินเข้ามาหน้าแบบหงุดหงิดละชนตัวปึ้งแล้วโอ้คือจะมีผ้าเล็กๆน้อยๆมันจะมีความแบบไม่เหมือนมนุษย์คนอื่นดุนลิ้นดุนอยู่เงี้ยแบบนักเลงคาแรคเตอร์แล้วไงดุนลิ้นตอนนี้เป็นแผลร้อนในให้ดูหน่อยนะรอดูเลยฮะคือผมจะหันไปมองหน้าพอไม่ได้จริงๆเวลาอยู่คืออยู่ฝั่งเดียวกันก็จริงแต่แบบแล้วตอนมันเคี้ยวลิ้นเราจะพูดว่าอะไรตอนมันเคี้ยวลิ้นชอบแกล้งมันหรอปมลิ้นต้องแซวเพราะว่ามันเป็นคู่กัดกันคู่กัดกันมีอมลิ้นไหมดีไม่อมพี่ว่ามาน่าสงสารที่มาไม่ได้เชี่ยวพี่มาเข้าคาแรคเตอร์อยู่ตอนนี้อ๋อคือนะคาแรคเตอร์คือเขาเป็นอย่างนี้หรอใช่คาแรคเตอร์เงียบแบบนี้แบบนี้เลยในเรื่องมีบทพูดไหมมีอ่ะอ๋อในกองอะมาพูดไม่คือพอคัดปุ๊บอะแล้วแบบทุกคนก็แบบเล่นนู่นเล่นนี่ใช่ไหมพี่มาก็จะอย่างนี้เลยคาแรคเตอร์ตลอดเวลาเขาใจเขาว่าเมทอดแอคติ้งมาละศาสตร์อ่ะมันลึกผมบอกพี่คัดแล้วนะเอสก็เป็นทำสมาธิตลอดใช่หลังคัดปุ๊บเข้าไปนั่งแล้วหลับตลอดเลยหลับคนนั้นเป็นไอเอสตลอดเวลาไอเอสไม่ได้เมทอดเอสไปคอนเสิร์ตบ่อยแล้วง่วงอย่าพูดความจริงอะไรอย่าพูดความจริงคือคุยเอสอย่างนี้อยู่นะหันมาแป๊บนึงแต่คนนั้นเขาไม่ไหวเขาไหวจริงใครพูดเยอะสุดอ่ะมันถึงชีวิตจริงหรือว่าในกองชีวิตจริงโอ้โหไม่น่าถามก่อนใครเลยผมคือว่าพี่มาก็ได้อ่ะคาแรคเตอร์ผมมันค่อนข้างเครียดแล้วเวลาเล่นน่ะมันเหนื่อยพอคัดปุ๊บต้องหาความสนุกให้ตัวเองมันคาแรคเตอร์เรื่องที่แล้วแกไม่เครียดมันจะมีหลายเกี่ยวกับคนอื่นได้เล่นกันนะสมาร์ทก็จะนั่งอยู่แบบอยากเล่นด้วยอยากแซวด้วยอยากเล่นด้วยยิ่งเห็นพวกเราแซวกันนะครับเขาจะมีของมาขายให้น้องตลอดไม่ให้น้องเล่นยังไงผู้ชายคนนี้ไม่มีของไอ้พร้อมเล่นคือตัวนี้มันจะสู้สามคนไหนไม่ได้ไปเถียงเขาเขาจะมีของมาให้น้องตลอดเขาจะเจ็บใจแทนนะครับเขาก็เลยบอกว่าไปบอกเฮ้ยมึงต้องอย่างนี้เขาจะมีของสอนน้องเขาไม่ให้แบบ
ช่ใช่ต้องขอบคุณพี่มาร์คด้วยแล้วของที่ส่งไปให้เป็นไงอะไรนะของที่ส่งไปให้ก็ใช้ได้บ้างใช่ไหมก็จริงๆแล้วคือเป็นเรื่องมาร์คเก็ตกดสุดจริงตัวละครผมเศร้าสุดในเรื่องไม่ผมว่าทุกตัวละครมีปมแล้วกันแล้วแต่ว่าทุกคนจะรีเลทกับเรื่องไหนในตัวละครนั้นไม่แบบที่เก็บกดสุดคือโดยปกติด้วยเนเจอร์เรากับเนเจอร์ตัวละครความต่างตัวที่อยากเก็บกดไม่ใช่ตัวละครความต่างของความต่างใช่ไหมความต่างค่อนข้างเยอะเลยเยอะมากๆเลยผมรู้สึกว่าที่ใกล้เคียงสุดน่าจะเป็นความน่ารักครับโอ้โหเงียบเลยทุกคนเงียบแบบเบอร์เลยเบอร์เลยเสียงแอร์ดังมากเลยแต่สาวๆสี่คนก็แบบดูหน้าต่างๆข้างหลังสี่คนตอนนั้นสาวๆสี่คนมีอะไรเจอแฉคนผู้เดินฝ่ายชายก็ดูที่นั่งอยู่เนี่ยถ้าตัดมาไปอ่ะพี่ว่าหนูน่าจะลำบากหรืออยู่กับสี่คนในนี้โอ้จริงๆก็แสบเหมือนกันใช่ไหมเปิดก่อนแล้วเปิดก่อนเรียบร้อยทุกคนเนี่ยพี่พูดอีกก็ไม่น่าเชื่อแล้วไหนวิวเล่าหน่อยลูกมีไหมพี่เขาหนุ่มๆเขายังไงแสบไหมแสบไหมไม่แสบหนูชอบแบบว่าเวลาที่ตีกันแต่เราเพราะว่ามันคือการคือเรื่องเนี้ยอิมพอยเยอะมากทุกคนเหมือนแบบเข้าถึงคาแรคเตอร์และอิมพอยนะพี่ฝนก็จะชอบแล้วมันก็จะแบบสนุกอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปเจออะไรเขาปล่อยเราอิมพอยกันเลยใช่แล้วสาวฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นขอโทษทีครับพอดีฝั่งอุดรพี่ทักจะเรียบร้อยหน่อยครับเรียบร้อยตั้งใจเรียนค่ะไม่ต้องขอไปดูข้างๆก่อนอันนี้ไม่กี่กูพูดไปทั้งเดียวก็คือจริงๆเนี่ยในเรื่องเนี้ยแบบสิ่งที่เห็นคือเรื่องของถ้าพูดถึงคือความรุนแรงในชีวิตในวัยเรียนอะไรเงี้ยครับซีรีส์เรื่องนี้จะให้อะไรกับคนแปลที่อยู่ได้บ้างจริงๆหลักๆก็ความมิตรภาพอะเนาะจริงๆมันไม่ได้แบบว่าในเรื่องแบบสังคมแบบขนาดนั้นคือมันอาจจะเป็นแบบรีเลทบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องทำให้เรารู้สึกถึงแบบความรู้สึกเพื่อนที่มีแต่ของแต่ละคนอะไรเงี้ยหรือว่าแบบความการใช้ความรุนแรงเอ้ยความรุนแรงที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยใช่ๆแล้วก็ความอันตรายต่างๆครับก็รวมไปถึงแบบผมว่าผู้ปกครองดูก็น่าจะได้แบบเข้าใจความรู้สึกของเด็กว่าแบบว่าการที่แบบถูกบังคับให้ทำอย่างนี้มันจะแบบว่ายิ่งบังคับให้เด็กไปในทางที่ผิดอ่ะครับแล้วบางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยครับจริงจริงมันไม่ได้มีดูแค่ในโรงเรียนโอ้ยเยอะเยอะมากไม่ใช่แค่ความรุนแรงเดี๋ยวมันเยอะมากอาจารย์มุมผู้ปกครองมุมเด็กที่แบบถูกกดฉี่ถูกบังคับถูกกดดันมุมเด็กที่แบบทำไมถึงกลายเป็นคนใช้ความรุนแรงแบบนี้แบบอาจจะมีแบบมาจากครอบครัวหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันแสดงว่าคุณดูก็มีโอกาสดีเลยกับชีวิตตัวเองใช่ใช่ใช่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์เลยครับอ่ะงั้นไปฝากซีรีส์เรื่องนี้นิดนึงค่ะเดี๋ยวดูกันเอาเซนหัวหน้าห้องไปเฮ้ยสปอยล์หัวหน้าห้องเฮ้ยตัดออกได้มั้ยครับไลฟ์สดเพื่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเริ่มเลยครับโอเคครับผมนักเรียนพร้อมพนมมือทุกคนพนมมือครับก็ขอฝากนะครับ High School Frenemy มิตรภาพคราบศัตรูนะครับดูนะครับสดนะครับได้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับ 20:30 ทางวิวครับผมก็ครบทุกอรรถรสแน่นอนทุกรสชาติครับเหมือนกับเราแถลงข่าวมาอะไรทั้งอย่างนี้ค่ะเริ่ม14ตุลาคมนี้ครับครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับจันทร์หน้าจันทร์หน้าได้ดูแล้วครับช่องเจมส์เรียบร้อยบอกแล้วนักเรียนทำความเคารพขอบคุณครับ